สวัสดีครับนี่เรามาดูไลฟ์โค้ชแบบของจริงเลยดีกว่าเมื่อกี้ไลฟ์โค้ชแต่เน้นฮาเน้นฮาอันนี้ใครที่สำหรับใครที่เคยดูแล้วก็ต้องดูเหมือนเดิมดูอีกดูอีกเพราะพวกเรายังไม่เคยดูนะดูไหมยังไม่เคยดูไม่เคยดูผมก็ยังไม่เคยดูเห็นแค่รูปที่เขาเอามาปั่นกันใช่งั้นก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเพราะผมไม่เคยดูคลิปเขาจริงๆเต็มๆสักทีมาไปดูดีกว่าเราเวสเอ็กซ์เพรสพี่ว่าเขาจะดุป่าววะต้องรอดูชุดมือไอ้แจ๊ดเมื่อกี้เลยนะก็ก๊อปมาป่าวผมก็เริ่มชีวิตจากการเป็นข้าราชการธรรมดาทั่วไปเป็นข้าราชการตำรวจบนร่มค่ายเลยส่วนและทีนี้ระหว่างที่รับราชการอยู่เนี่ยมันก็เกิดวิกฤตตัวหนึ่งที่ทำให้เราต้องคิดที่จะออกมาทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้คนคือผมเนี่ยมีเหตุการณ์เสี่ยงตายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอาชีพเสริมนะก็คือวาดสติ๊กเกอร์ไลน์ทีนี้พอวาดสติ๊กเกอร์ไลน์ไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยสติ๊กเกอร์ไลน์ก็ทำรายได้ให้ชีวิตประมาณหลักแสนแต่ทีนี้พอมีคนเรียกร้องจัดคือพอก็เห็นว่าผมทำรายได้ได้เยอะจากสติ๊กเกอร์ไลน์เขาก็เรียกร้องขอให้สอนพอออกมาสอนสติ๊กเกอร์ไลน์ปุ๊บปรากฏว่าชีวิตมันก้าวกระโดดเลยจากรายได้หลักแสนเนี่ยเป็นรายได้หลักล้านเลยพอได้แล้วได้หลักล้านปุ๊บคราวนี้ก็สนุกกับการสอนมากแล้วก็มีคนหลายๆคนมาถามว่าเอ๊ะนอกจากสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วเนี่ยมีสอนอะไรอีกตอนแรกเนี่ยก็คิดไม่ออกว่าจะสอนอะไรแต่ว่าคนจะชอบมาถามว่าทํายังไงให้พูดหน้ากล้องได้คล่องทํายังไงให้ตัดต่อวิดีโอได้ดีผมเห็นความต้องการตรงนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเราก็น่าจะสอนเรื่องมีอินสไปเรชั่นมาใครขอให้สอนอะไรก็ออกมาสอนตอนแรกก็สอนแต่ในออนไลน์หลังๆก็เริ่มออกมาเจอคนมากขึ้นก็เลยได้มาเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์เต็มตัวครับอ้าวเป็นโค้ชเลยเหรอเฮียดุจังวะงานนี้เป็นงานที่น่าสนใจเพราะว่าได้รวบรวมโค้ชเทรนเนอร์ที่เก่งๆนะทั้งระดับโลกนะครับซึ่งมีอาจารย์ผมเองหลายๆท่านนะครับแล้วก็ระดับประเทศด้วยนะถ้าเกิดว่ามางานนี้งานเดียวผมคิดว่าเอาไอเดียไปทำเนี่ยจบเลยนะครับชีวิตไม่ต้องอะไรอีกแล้วนะเริ่มจากงานนี้นะแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันเกี่ยวงานอะไรวะไม่ได้จับเลยสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ล้มเหลวกับคนที่ประสบความสำเร็จครับก็คือการลงมือทำและหลายคนเนี่ยมีแพชชั่นนะ 75% ครับเป็นคนที่มีแพชชั่นแต่ว่าไม่มีการเทคแอคชั่นสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าทรงสอนไว้เมื่อ 2,600 ปีก่อนครับคุณจะมีฉันทะแต่อย่างเดียวไม่ได้คุณจำเป็นที่จะต้องมีวิริยะด้วยซึ่งวิริยะเนี่ยก็คือการลงมือทำนั่นเองแล้วขั้นตอนหลังจากการวิริยะนะครับก็คือการโฟกัสหรือว่าการจิตตะหลังจากนั้นคือการสร้างโมเมนตัมคือการมีวิมังสาถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องเอาตัวไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่พร้อมจะสนับสนุนให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตเอาตัวไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่พร้อมจะแบ่งปันและให้ความรู้กับคุณถ้าคุณพลาดงานนี้ถ้าคุณไม่มางานนี้ผมบอกได้เลยครับคุณจะเสียดายไปตลอดชีวิตแน่นอนเก่งเกินโอ้โหนี่คือองคลักษ์ป่ะเนี่ยพี่อันนี้คือบรรดาไลฟ์โค้ดเหรอมีบอลชื่ออะไรวะผมไม่รู้ดาราผมก็ไม่รู้นะแต่เพิ่งเคยดูเนี่ยผ่านมาแล้วนี่วิแต่ผมว่าคนนี้ก็ได้นะไม่แต่ผมว่าเขาพูดดีนะมันทุกอย่างมันคำดีแต่ว่ามันอยู่ที่เขาว่าวะคือทุกอย่างคำสอนอะไรที่พระพุทธเจ้าเขาพูดก็ถูกนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาย้อนตัวเองว่ายังไงการกระทำในชีวิตของเราแต่ทำไมมันถึงมีดราม่าขึ้นมาวะเป็นดราม่าเพราะว่ามันพี่เห็นข่าวนะคือเขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชครับแต่เนี่ยคลิปเนี้ยมันเป็นไลฟ์โค้ชผมไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชครับเขาก็มาปั่นกันในเฟซบุ๊กคือเอ็งเท่เอิญอ่ะเอ็งไหลอ่ะใช่ไหมเออมันไหลอ่ะไหลเหมือนปลาไหลอ่ะแต่แบบพอมาเกิดดราม่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราไงด้วยอย่างมันเราไม่ได้ไปฟังเขาตั้งแต่แรกเหมือนเนี้ยไอ้ก็เพิ่งมาฟังครั้งแรกไงก็ถือว่าถ้าเกิดฟังครั้งแรกถือว่าดีนะถือว่าพูดดีเขาถือว่าไอ้นี่เลยนะแต่พอมาเป็นดราม่าแต่คนเขาอาจจะมองมาตลกไงแต่ตัวพี่เองคือแบบมันจะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ชุ่งเฉยๆแต่ผมก็คิดว่ามันก็ฮาดิฮาเฉยๆทำไมต้องแต่งชุดอะไรแบบนั้นโอเคครับก็จบแล้วก็นี่คือตัวจริงเลยใช่ไหมตัวเปิดคลิปก็เขาก็จ้างอยู่นะอาจจะไหลไปหน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปดูคนอื่นดีกว่าไปบ๊ายบาย